มีหลายคนนะคะที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอนายกรัฐมนตรีก็สอบถามกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเช่นกันนะคะว่าได้ติดตามการชุมนุมเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะท่านก็บอกว่าก็ต้องติดตามอยู่แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันทำบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็จะพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาแต่ว่าภาพรวมเนี่ยท่านก็เป็นห่วงการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนจากนายกรัฐมนตรีค่ะการชุมนุมก็ไม่ผิดแต่การชุมนุมที่เกินเลยมากๆเนี่ยผมถามสื่อว่าสื่อว่าไงล่ะสื่อว่าไงนะตอบสิตอบไม่กล้าตอบอีกเธอก็ต้องแสดงความคิดเห็นไปบ้างสื่อเนี่ยทำยังไงให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทำยังไงวันนี้มันจะเดินหน้าแก้ปัญหาคุยไปได้ทำไงรัฐบาลจะทำงานได้นะคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขารอการแก้ปัญหาให้เราเนี่ยเยอะแยะนะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แต่ทำแบบนั้นมันเหมาะสมหรือไม่มันเกินเล่นมากๆแล้วจะทำยังไงแล้วกฎหมายอยู่ตรงไหนนะจะบอกว่าเอากฎหมายไปกดทับไปอะไรไม่ใช่ก็ตัวเองถ้าละเมิดกฎหมายมันก็ต้องถูกลงโทษกันทุกคนนั่นแหละไม่งั้นกฎหมายมันก็เสียหายสิเจ้าที่เขาก็เสียหายเขาไม่ทำงานเขาก็ถูกฟ้องร้องละเว้นอีกแล้วมันจะอยู่กันยังไงผมก็ขอร้องแค่นี้แหละนะหลายอย่างที่เรียกร้องมามันใช่ปัญหาที่มันทำได้วันเดียวไหมสองวันไหมสามวันไหมหรือเดือนนึงไหมมันกำหนดอย่างนั้นกันไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้อะหลักคิดไม่ได้แล้วถ้ามาดูเขียนว่าไงไปดูรัฐธรรมนูญนู่นดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก่อนเขาจะรัดที่ไหนก็ว่าไปเถอะถ้าผิดกฎหมายวันหน้าก็ต้องมีปัญหาอีกแหละ